แก้มบุ๋มฟาดกลับหลังถูกถอดจากละครโดนถามกลับไม่กลัวถูกขุดรอลั่นกำใครกำมันจากกรณีที่แก้มบุ๋มและคุณแม่ลีเคยไปออกรายการและมีการสัมภาษณ์แก้มบุ๋มทำไมถึงไม่รับเล่นละครซึ่งตอนนั้นแก้มบุ๋มบอกว่าโดนถอดออกซึ่งนางเอกคนนั้นเขาไม่สะดวกร่วมงานกับเราก็โอเคเป็นคนออกถามว่าเสียใจไหมเสียใจอยู่แล้วตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดแก้มบุ๋มได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวดังกล่าวระบุว่าจริงๆไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่รายการเขาถามเรื่องจุดเริ่มต้นของการขายออนไลน์เรื่องที่เล่าก็เป็นไปตามนั้นถามว่ายังติดใจกับคนๆนั้นอยู่ไหมก็อยากจะบอกว่าไม่กลัวคนขุดหมายว่าเป็นใครซึ่งแก้มบุ๋มตอบว่ากรรมใครกรรมมันหนูไม่ได้ทำร้ายใครและมีคนถ่ายถูกหรือไม่นั้นหนูไม่พูดเพราะว่าพูดมากไปพี่รับผิดชอบนะคงไม่พูดไปมากกว่านี้แล้วข้าเราไม่ได้อยากทำร้ายใคร